แล้วมันลึกมันฟังยากมันลึกที่สุดในการที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนมันลึกมันฟังยากเ มื่อยังฟังไม่ออกก็เป็นแรดไปกันไปก่อนเขาจะเป่าปีกันสักเท่าไรแรดก็ยังฟังไม่ถูกอยู่นั่นแหละหรือเพราะฟังไม่ถูกอยู่นั้นมันจึงเป็นแรดกันไปก่อนจนกว่าเมื่อไรก็ไม่ทราบบอกไม่ได้ตอนนี้ว่าเมื่อไรมันจะฟังถูกมันจะค่อยคลายหายไปจากความเป็นแรดแล้วก็ฟังถูกแล้วก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์พูดอย่างนี้จะดีไหมหรือว่ามาทำมาฆะวิสาขากันแต่ละปีแต่ละปีมากันทุกปีมาทำวิสาขาอาสาฬหามาฆะนี่มาเพื่อลดความเป็นแรดมาเพื่อลดความเป็นแรดให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่าจะเป็นแรดจะหายแรดหายความเป็นแรดเป็นแรดที่ไม่เป็นแรดคือบุตรชนมันจะกลายเป็นพระอริยเจ้าถ้ามันยังเป็นแรดอยู่มันยังเป็นบุตรชนอยู่เรื่อยไปไม่ลดความเป็นบุตรชนลดลงไปลดลงไปความเป็นอริยะก็เข้ามาแทนนั่นก็ขอให้พยายามกันอย่างนี้แหละทุกปีทุกปีทุกปีขอให้มันลดความเป็นแรดลงไปให้มันเพิ่มความเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยขึ้นมาขึ้นมา ถ้าอย่างนี้จะคุ้มค่าบางคนสามารถจากภาคเหนือภาคอีสานก็มีนี่คุ้มค่าไหมคุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าเงินไหม อาตมาคิดว่าถ้าลดความเป็นแรดได้สักนิดนึงคุ้มค่าไม่ต้องทั้งหมดหรอกลดได้สักนิดพอเห็นนี่เรียมรายว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวสักหน่อยคุ้มค่าคุ้มค่าค่าเงินค่าเดินทางค่าอาหารค่าเหน็ดเหนื่อยเวลาที่เสียไปจะคุ้มค่านะถ้ามาแล้วมันทำให้มีธรรมะอันแท้จริงอันสูงสุดในพระพุทธศาสนามันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็คุ้มค่าที่ก็ไม่ต้องพูดถึงคนที่มาแต่ไกลแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็เหมือนกันมันก็ไม่คุ้มค่าเหมือนกันนะถ้าว่ามันไม่ลดความเป็นแรดมันไม่ลดความเป็นแรดต่อให้อยู่ที่วัดนี่ถ้าไม่ลดความเป็นแรดก็ไม่คุ้มค่าแม้ในวัดนี่ก็มีแรดอยู่ฝูงหนึ่งเหมือนกันขอให้เข้าใจกันอย่างนั้นจะดีกว่าพูดกันเท่าไรมันก็ไม่รู้เรื่องพูดกันเท่าไรมันก็ไม่รู้เรื่องมันมีแต่ตัวกูมีแต่ของกูมีแต่ตัวกูยกหูชูหางอยู่เรื่อยไปอย่างนี้มันก็เป็นแรดด้วยเหมือนกันแหละแม้มันจะไม่เท่ากันหรือเหมือนกันมันก็อยู่ในความเป็นแรดตัวกูของกูมีแต่ความดื้อรั้นประชดประชันบิดพลิ้วไม่เอาความจริงเป็นหลักไม่เอาความจริงเป็นหลักเพราะกิเลสมันเป็นหลักขออภัยพูดแรงไปหน่อยแล้วใช่ไหมที่พูดแรงไปหน่อยนี่ก็ต้องขอให้ความเห็นใจด้วยก็มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกไม่กี่ปีมันจะตายแล้วอาตมารู้สึกว่าอีกไม่กี่ปีจะต้องตายไม่แน่บางทีจะไม่กี่เดือนก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีแรงมันอยู่อย่างไม่มีแรงอยู่อย่างคนไม่มีแรงสบายดีแต่ไม่มีแรงนี่มันจะตายแล้วมันเป็นบาปมันเป็นบาปที่ว่ามันมีอายุเกินพระพุทธเจ้าไป5 ปีแล้วที่เป็นบาปทั้งนั้นมันก็ต้องได้รับความยุ่งยากลำบากเองมีอายุเกินพระพุทธเจ้าไป5 ปีแล้วมันคงไปไม่ได้4 ปีมันก็ต้องตายเพราะเห็นว่ามันจะตายเนี่ยมันจะตายจากกันเสียก่อนนี่จึงขอพูดอะไรตรงๆสักหน่อยพูดกันตรงๆให้ทันแก่เวลาให้ทุกคนพยายามรู้ธรรมะรู้ธรรมะรู้ธรรมะอันประเสริฐอันสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าธรรมะ รู้ธรรมะเรื่องสูงสุดก็คือรู้ธรรมะเรื่องไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตน
ตัวตนเป็นความรู้สึกเป็นเพียงความรู้สึกของจิตโง่ของจิตที่เป็นผีหลอกมันโง่กี่มั่งเลยสมมติว่าน้ำตามธรรมชาติแทงเข้าไปที่เท้ามันก็ไม่คิดว่าน้ำแทงมันว่ากูเจ็บหรือน้ำแทงกูนี่ไอ้ตัวกูมันมาแต่ไหนตัวกูไม่ได้รออยู่มันถึงโง่มาถูกน้ำแทงแล้วมันจึงว่าตัวกูตัวตัวกูตัวกูเป็นปฏิกิริยาของความโง่เมื่อมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตามหรือได้มีความรู้สึกเสวยผลทางความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมันตัวกูก็โผล่หัวออกมารับเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวกูของกูเมื่ออยู่ท้องในท้องแม่มันคิดอย่างนี้ไม่เป็นหรอกเมื่ออยู่ในท้องแม่มันมีความคิดอย่างนี้เพราะมันไม่มีอะไรกระทบ พอออกมาจากท้องแม่มันมีอะไรมากระทบตากระทบหูจมูกกลิ่นแล้วมันก็รู้สึกเป็นบวกเลยเป็นลบรู้สึกเป็นบวกก็มีตัวกูบวกเกิดขึ้นกูพอใจตัวความเป็นลบเกิดขึ้นก็มีตัวกูลบเกิดความไม่พอใจ เด็กๆจึงเริ่มมีความรู้สึกเป็นตัวกูตามบวกตามลบอยู่ตามที่ไม่รู้ว่าจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบมันก็เป็นไอ้พวกโมหะไปตามเรื่องเกิดมาแล้วก็ถูกสอนนะข้อนี้คนเลี้ยงเด็กมันจะสอนเด็กให้โง่ว่าอะไรก็ของหนูอะไรก็ของหนูบ้านของหนูพ่อของหนูแม่ของหนูเงินของหนูอะไรของหนูเด็กมันก็โง่หนักขึ้นไปอีกนี่ถ้าเด็กๆมันวิ่งไปชนเสาชนเก้าอี้เจ็บเตะเก้าอี้คนเลี้ยงก็ช่วยตีเก้าอี้คนเลี้ยงเด็กก็ช่วยตีเก้าอี้มันทำมึงกูมันทำมึงเจ็บกูช่วยตีด้วยกูช่วยตีด้วยนี่มันสอนให้เด็กโง่ขึ้นไปอีกเด็กโง่ขึ้นไปอีกโง่คนเดียวไม่พอมันสอนให้เด็กโง่ขึ้นไปอีกกูก็ช่วยตีเก้าอี้มันอย่างนี้มาแล้วพ่อแม่นี่คอยทนุถนอมให้ได้ตามที่ต้องการในฝ่ายบวกให้สบายที่สุดให้อร่อยที่สุดให้สนุกที่สุดความโง่ชนิดนี้ยิ่งมีมากขึ้นก่อนนี่ไม่เคยมีเท่าไหร่ความเจริญแผนใหม่มาถึงความโง่อย่างนี้ก็มีมากขึ้นมีพ่อแม่คนไหนบ้างนะที่พาลูกไปที่ร้านในสรรพสินค้าขายสินค้าวิเศษร้อยอย่างพันอย่างสวยสดงดงามหน้าเล่นหน้าหัวพาไปที่ร้านสรรพสินค้าแล้วบอกลูกว่ามึงจะเอาอันไหนกูจะซื้อให้ทั้งนั้นหรือว่ามีพ่อแม่คนไหนที่พาไปที่ร้านสรรพสินค้าแล้วบอกลูกว่าทั้งหมดนี่เขามีไว้ให้เราโง่นะลูกเอ๋ยมันมีพ่อแม่คนไหนทำอย่างนี้บ้างมันมีแต่พ่อแม่ที่พาไปแล้วบอกมึงจะวันไหนกูจะซื้อให้มันแฟนก็ไม่ว่านี่แล้วเด็กๆมันจะเป็นอย่างไรเด็กๆมันจะเกิดนิสัยอย่างไรไปที่ร้านอาหารอร่อยอะไรก็ได้จะซื้อให้ไม่ได้บอกว่านี่เขามีไว้สำหรับให้เราโง่ไม่มีเด็กๆก็โง่มากขึ้นก็พ้นจากการควบคุมของบิดามารดาก็โง่ฟรีเลยสนุกกันใหญ่นี่ความมีตัวตนอย่างบวกก็ดีมีตัวตนอย่างลบก็ดีมันก็มากขึ้นจึงเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์รักคู่ตรงกันข้ามรักหรือโกรธโกรธหรือรักก็แล้วแต่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามถูกใจมันก็เป็นบวกไม่ถูกใจมันก็เป็นลบมันก็เป็นอารมณ์คู่ตรงกันข้ามมีผลให้บางทีก็นั่งร้องไห้อยู่บางทีก็หัวเราะร่าอยู่มีผลในบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ไม่ได้รู้ความจริงว่าอารมณ์เหล่านี้เกิดจากความโง่อย่าไปหลงบวกหลงลบก็จะไม่เกิดตัวตนบวกหรือตัวตนลบก็ไม่เกิดแล้วมันก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวอย่างบวกหรือความเห็นแก่ตัวอย่างลบ
ความเห็นแก่ตัวอย่างบวกมันจะเอามันจะยึดครองมันจะทุกอย่างความเห็นแก่ตัวอย่างลบมันอยากจะฆ่าจะทำลายมันตรงกันข้ามอย่างนี้ใช่ไม่ได้ทั้งสองตัวไม่ว่าบวกหรือลบต่อมาเนื้อบวกเนื้อลบหนุ่มมันจึงไม่มีไอ้สองอย่างนี้จึงจะมีสันติสุขมีสันติภาพอัสมิมานัสสะวินาโยเอตังเวปรมังสุขังแรดทั้งหลายท่องได้มากแรดหลายตัวท่องบทนี้ได้มากอัสมิมานัสสะวินาโยเอตังเวปรมังสุขังแรดในวัดเป็นฟุ้งๆมันก็ท่องได้แต่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่นั่นแหละมันขอให้มันละความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูมันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบมันก็ไม่เป็นกิเลสประเภทใดๆกิเลสบวกหรือกิเลสลบมันก็ไม่มีอย่างนี้สรุปเรียกสั้นๆว่ามีธรรมะ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 ที่ดับทุกข์ได้ความรู้ข้อนี้ช่วยดับทุกข์ได้การปฏิบัติข้อนี้มันดับทุกข์ได้ปฏิบัติข้อนี้เสร็จแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยก็ ให้ทายกทายิกาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธศาสนามีหัวใจอยู่ที่ตรงนี้มีความมุ่งหมายอยู่ที่ตรงนี้นับถือพระพุทธศาสนามันก็เพื่อจะได้สิ่งนี้คือความพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงออกจากความทุกข์ทั้งปวงสัพพทุกขนิสรณนิพพานะออกเสียจากได้บรรลุถึงนิพพานซึ่งเป็นเครื่องออกเสียจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีความทุกข์เหล่านี้เกี่ยวข้องได้นั่นเรียกว่านิพพานไม่ต้องตายนิพพานต้องได้กันที่นี่เลยเดี๋ยวนี้หมดตัวตนเมื่อไรมันก็เป็นนิพพานเหมือนนั้นนิพพานแปลว่าดับไม่เหลือแต่ไม่ใช่ดับไม่เหลือชีวิตมันดับไม่เหลือตัวตนมันดับไม่เรื่องตัวกูอาบ้าโง่โง่เขาเขาตัวกูตัวกูของกูของกูนั่นดับไปแต่อย่าให้มีเหลือนั่นนะคือนิพพานนิพพาน เรามันรับผิดชอบร่วมกันคิดด้วยดีพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ในกำมือของพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนื่อจะเหลืออยู่เพียง3บริษัทก็รับผิดชอบกันเต็มที่ช่วยกันสืบว่ายังคงมีอยู่คือมีการศึกษาอยู่มีการปฏิบัติอยู่มีการได้รับผลของการปฏิบัติอยู่แล้วก็สอนสืบต่อกันไปเป็น4ความหมายนั่นมีความรู้อยู่แล้วก็ปฏิบัติอยู่ได้ผลอยู่แล้วก็สอนต่อไปถ้าคุณจะสอนอะไรถ้าคุณเป็นแรดคุณก็สอนความเป็นแรดเท่านั้นแหละต่อเมื่อมันมีความไม่ใช่แรดมันจึงจะสอนความไม่ใช่แรดถ้าตัวเองยังเป็นแรดมันจะสอนอะไรมันก็สอนความเป็นแรดมีตัวกูของกูตัวกูของกูอยู่ผู้ชูห้างอยู่ในที่ตัวไปจนทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวข้อนี้จะฟังให้ดีนะฮะเพราะมันมีความรู้สึกว่าตัวมีความรู้สึกว่าตัวแล้วมันจึงเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวมันจะเห็นแก่อะไรมันก็ไม่เห็นแก่ตัวอยู่ดีนะเพราะพุทธศาสนาของเราวิเศษมากคือสอนอย่างดีมากสอนเรื่องไม่มีตัวเข้าถึงให้ได้โดยแท้จริงว่าไม่มีตัวมันก็จะไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมันจะเป็นนิพพานทันทีที่นั่นเหมือนนั้นถ้าศาสนาอื่นใดเขาจะสอนมีตัวรักษาตัวให้ดีทำตัวดีนั้นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็ลำบากมากกว่าเราเพราะมีตัวจะไปทำตัวให้มันดีมีตัวแล้วจะไม่ยึดถือว่าตัวนี้มันยากแต่เขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีวิธีว่าปล่อยตัวไปอยู่ที่ไหนมอบตัวให้พระเป็นเจ้าเสียอย่าเอาไว้เองนี่ก็ไม่มีตัวอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันแต่ดูมันไม่ค่อยจะคือตรงนักมันเล่นตลก สู้ไม่มีตัวอย่างแบบของพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้เมื่อใดมีความรู้สึกว่าตัวเมื่อนั้นจะมีความวิตกกังวลหวาดระแวงความกลัวความอะไรกลัวจะตายหรือกลัวจะเสียหายหรือกลัวจะไม่ได้หรือกลัวจะไม่ก้าวหน้าหรือกลัวจะล้าหลังกลัวจะสอบไล่ตกนั่นมีตัว
ก็ต้องมีความทุกข์ไม่มีตัวมีแต่สติปัญญาทำด้วยสติปัญญาให้ดีที่สุดได้ถูกต้องที่สุดมันจะได้มาทุกสิ่งที่ควรจะได้โดยไม่ต้องอยากโดยไม่ต้องหวังโดยไม่ต้องปรารถนาให้มันกัดหัวใจ คนโง่ก็สอนได้อยู่ด้วยความหวังพวกฝรั่งก็สอนให้คนอยู่ด้วยความหวังเราเป็นพุทธบริษัทอย่าอยู่ด้วยความหวังจงอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ต้องหวังรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องหวังให้มันกัดหัวใจ พอหวังหรือหิวหรือต้องการมันกัดหัวใจ นี่ชีวิตมันกัดเจ้าของตรงนี้เพราะมันโง่มันก็หวังด้วยความโง่มันก็อยากด้วยความโง่ความโลภมันก็เกิดขึ้นตัณหามันก็เกิดขึ้นตรงนี้ต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องสักหน่อยนะสังเกตดูยังเข้าใจผิดๆกันอยู่เพราะคนบางพวกอาจารย์บางพวกหรือบางกลุ่มก็สอนข้าว่าอยากมีความอยากแล้วเป็นความโลภเป็นตัณหาทั้งนั้นอย่าไปเชื่อมันสอนผิดๆมันต้องเป็นความอยากด้วยความโง่หนูอยากด้วยอวิชชามันจึงจะเป็นโลกจึงจะเป็นในตัณหาถ้ามันอยากด้วยปัญญาอยากด้วยวิชชาทำให้ถูกให้ดีนี่ไม่เรียกว่าความโลกไม่เรียกว่าตัณหาเขาเรียกว่าสังกัปโปสังกัปปะเช่นเราเห็นความทุกข์แล้วเราอยากจะพ้นทุกข์ความอยากนี่ไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าความโลกแต่เรียกว่าสังกัปปะสังกัปโปสังกัปปะจัดสัพเพปุเรนตุสังกัปปะพระมาฉันเมื่อไรที่ไหนก็ให้พรว่าอย่างนี้ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวเจ้าตินังเปตานังอุปัสสติอะไรสัพสังกัปปะสัพเพจปุเรนตุสังกัปปะสัพเพปุเรนตุสังกัปปะให้สังกัปปะของท่านทั้งหลายเต็มจันโทปนรโสยถาเหมือนดวงจันทร์มณีโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันนี้ก็ให้สังกัปปะเต็มความอยากที่ฉลาดความต้องการที่ฉลาดด้วยสติปัญญาสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจงเต็มไม่ใช่ตัณหาเต็มไม่ใช่โลภะเต็มแยกกันให้ดีเดี๋ยวจะเป็นแรดอีกแบบนี้ไม่ทันรู้จะให้ตัณหาเต็มให้โลภะเต็มนี่ทำไม่ได้หรอกความปรารถนาที่ถูกต้องไม่เป็นไปโดยอวิชชาจึงจะเต็มได้แล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นนิพพานแล้วก็มีความเยือกเย็นกันที่นี่ขอให้เราเห็นธรรมรู้จักธรรมะตัวนี้ธรรมะตัวนี้จะก็ขอสอนใช้คำว่าตัวนี้ข้อนี้บทนี้ก็ตามว่าความเห็นแก่ตัวนั้นมันมาจากความโง่ว่ามีตัวความโง่ว่ามีตัวเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวคือเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ตัวในที่นี้มันเห็นแก่กิเลสมันไม่ใช่ความถูกต้องมันก็ทำไปตามหน้ากิเลสเพราะความเห็นแก่ตัวมันก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทุกอย่างเบียดเบียนตลอดในที่ทุกคนทุกแห่งเรียกว่าความเห็นแก่ตัวและที่มันน่าหัวยิ่งก็คือมันทำลายตัวความเห็นแก่ตัวนั้นมันฆ่าตัวมันทำลายตัวช่วยไปคิดดูให้ดีนะช่วยไปคิดดูให้ดีถ้าไม่เข้าใจข้อนี้เป็นแรดตัวโตนะความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันฆ่าตัวไอ้ที่มันฆ่าตัวเองตายหรือมันให้ตำรวจยิงตายเนี่ยก็ตามเลยมันฆ่าตัวมันเองความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันฆ่าตัวไม่ต้องมาจากที่อื่นอย่าเห็นแก่ตัวทำให้มันถูกต้องมันก็มีแต่ความเจริญโดยไม่ต้องมีตัวไม่ต้องเห็นแก่ตัวจะสมมติเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่ขอให้เรียกว่าโดยสมมติพระพุทธเจ้าแม้จะท่านตรัสกับชาวบ้านท่านก็ต้องพูดอย่างมีตัวเหมือนกันแล้วพูดว่าอาตมาพูดว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ยึดถือว่ามีตัว
คือตัวซึ่งไม่ใช่ตัวข้อนี้สำคัญมากเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ใครถือมนต์นี้ได้แล้วหมดเป็นแรกใครมีความรู้ข้อนี้ถือมนต์ข้อนี้ได้คนนั้นจะหมดความเป็นแรกคือมีตัวซึ่งไม่ใช่ตัวทั้งนี้เองตัวซึ่งไม่ใช่ตัวความรู้สึกที่เกิดอยู่ในใจว่าตัวกูว่าของกูนั้นมันไม่ใช่ตัวตัวซึ่งไม่ใช่ตัวตัวของความโง่นั้นเป็นตัวซึ่งไม่ใช่ตัว ตัวซึ่งจะต้องพูดกันตามธรรมดาภาษาคนที่ยังไม่รู้ธรรมะก็ต้องพูดว่าตัวว่าตัวทั้งนั้นนะแต่ต้องให้รู้ว่าตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวท่านจึงได้ใช้คำว่าอนัตตาอนัตตาตัวซึ่งไม่ใช่ตัวไอ้มีตัวไปเสียหมดมันก็บ้าสุดเหวี่ยงไอ้ไม่มีตัวเสียเลยมันก็บ้าสุดเหวี่ยงมีตัวซึ่งไม่ใช่ตัวนั่นเป็นพุทธศาสนามันอยู่ตรงกลางมันมีตัวซึ่งไม่ใช่ตัวนี่ตัวซึ่งไม่ได้ยึดถือว่าตัวนี่มันถูกถ้ามีตัวจริงๆมันเสียหมดก็บ้าสุดเหวี่ยงเป็นทุกข์เหลือประมาณไม่มีตัวเสียเลยก็ทำอะไรไม่ถูกก็บ้าสุดเหวี่ยงอันตรายอย่างยิ่งไม่มีตัวเสียเลยเขาเรียกว่านิรัตตานิรัตตาไม่มีตัวเสียเลยถ้ามันมีตัวเต็มที่ก็เรียกว่าอัตตาอัตตาอัตตานี่มีตัวเต็มที่สุดเหวี่ยงทางมีนิรัตตานิรัตตาสุดเหวี่ยงทางไม่มีที่ถูกต้องมันอยู่ตรงกลางเรียกว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวอย่าแปลว่าไม่มีตัวแปลว่าไม่ใช่ตัวถ้าแปลว่าไม่มีตัวอธิบายยากมันต้องอธิบายเป็นซับซ้อนไม่มีตัวซึ่งเป็นตัวแท้มันพูดยากยุ่งยากกว่าเราพูดว่าไม่มีตัวซึ่งเป็นตัวคือไม่ใช่ตัวใช้คำสั้นๆว่าไม่ใช่ตัวรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวสังขารอนัตตาไม่ใช่ตัวยานังอนัตตาไม่ใช่ตัวมันมีความรู้สึกว่าตัวรู้สึกได้ที่รูปก็ได้เมื่อร่างกายมันทำอะไรได้คนโง่มันก็ว่าร่างกายนั่นแหละเป็นตัวมันกระดุกกระดิบได้หรือมันทำอะไรได้มันเอาร่างกายเป็นตัวเรียกว่าเอารูปเป็นตัวพอมันความรู้สึกขึ้นมาไอ้รู้สึกสุขทุกข์ได้นี่อะไรรู้สึกว่าเอาก็ตัวอีกแล้วเอาเวทนาเป็นตัวอีกสัญญามันหมายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นสัญญามีความหมายขึ้นมาเอาเป็นตัวอีกเอามันก็ไม่ใช่ตัวสังขารคือความคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตัวไอ้วิญญาณที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตัวนี่คืออนัตตาอนัตตาตัวซึ่งไม่ใช่ตัวใครมีความรู้ข้อนี้แล้วคนนั้นจะหมดความเป็นแรกจะเป็นมากี่ปีแล้วก็ตามใจยึดมั่นถือมันเป็นตัวกูเป็นของกูมากี่ปีแล้วก็ตามใจพูดเรื่องอนัตตาฟังไม่ถูกเอาปีให้แรดฟังเพราะว่าไอ้แรดมันไม่รู้เรื่องความไม่มีตัวเพราะมันรู้เรื่องความไม่มีตัวก็ช่วยกันได้มันไม่มีการเป่าปีให้แรดฟังนี่ธรรมะมันอยู่อย่างนี้ยังมีลักษณะเหมือนกับเป่าปีให้แรดฟังอยู่เป็นอันมากขอแสดงความยินดีเช่นมาจากท่านมาจากที่ไกลเหน็ดเหนื่อยมากแต่ขอร้องท่านได้รับผลคุ้มกันได้รับผลของการมาคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าเงินคุ้มค่าอะไรโดยรู้เรื่องความไม่ใช่ตัวก็คือไม่มีตัวที่จะยึดถือว่าตัวแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวพอไม่เห็นแก่ตัวก็หมดปัญหาหมดปัญหาหมดความทุกข์หมดปัญหาทุกอย่างทุกประการปัญหาและความทุกข์ทุกอย่างมันมาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันมีจากความโง่โง่โง่ว่ามีตัวโง่โง่มีตัวก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวในทางบวกก็ได้ในทางลบก็ได้เป็นเหตุให้ต้องหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างให้ดีใจบ้างเสียใจบ้างมีเรื่องที่จะชวนให้ดีใจเสียใจหัวเราะร้องไห้มากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีเพราะว่าสมัยนี้เขามีเรื่องที่ชวนให้เป็นอย่างนั้นมากขึ้นทุกทีเขาเจริญทางวัตถุเจริญทางวัตถุคือสิ่งที่ยั่ว
ให้ลงความเป็นบวกลงความเป็นลบมากขึ้นทุกทีความเป็นบวกเกิดขึ้นก็มีตัวอย่างบวกหนักขึ้นไปความเป็นลบเกิดขึ้นก็มีความเป็นตัวอย่างลบมากขึ้นไปมันมีตัวกูบวกมีตัวกูลบมากขึ้นมากขึ้นขอระวังเถิดว่าอันนี้มันจะเป็นเครื่องทำลายโลกคอยเห็นธรรมะคำสั้นๆเห็นธรรมะเห็นธรรมะสั้นๆคำสั้นๆเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นอะไรคือเห็นความไม่มีตัวพอเห็นความไม่มีตัวความทุกข์ก็ไม่เกิดเนี่ยเห็นว่าความทุกข์เกิดเพราะมีตัวความทุกข์ดับเพราะไม่มีตัวนี่เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วก็ไม่เกิดตัวแล้วก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เกิดไฟคือกิเลสขึ้นมาเผาตัวกิเลสเปรียบด้วยไฟเผาให้ร้อนถ้าเห็นธรรมะเสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสใดๆนี่มันมีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้มันก็ได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความสงบเย็นความสงบเย็นไม่มีไฟนี่คือสงบเย็นสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยตัวเองด้วยแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยผู้มีธรรมะมีความสงบเย็นจะเป็นประโยชน์ทั้งสามฝ่ายคือตัวเองด้วยผู้อื่นด้วยและที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกกันไม่ได้อีกด้วยนี่มันเป็นสามฝ่ายอยู่อย่างนี้บรรดาสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นสามฝ่ายอย่างนี้อัตตัทธประโยชน์ประโยชน์กับตัวเองปรัตถประโยชน์ประโยชน์แก่ผู้อื่นอุพยัตถประโยชน์ประโยชน์ที่ผูกพันกันทั้งสองฝ่ายอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ มีประโยชน์อยู่สามชนิดขอให้เราได้ทำประโยชน์ทั้งสามชนิดถ้าเราละตัวกูละตัวตนได้มันก็เห็นแก่ผู้อื่นมันก็ทำประโยชน์เหล่านั้นได้ถ้ามันยังเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ตัวกูมันไม่ทำประโยชน์ใครมันทำประโยชน์ตัวกูท่าเดียวหรือถ้ามันจะไปช่วยเหลือใครบ้างก็จะเอามาเป็นพวกอันธพาลด้วยกันมันสร้างประโยชน์ตัวกูมันยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าทำประโยชน์มันหาพวกทำเลวให้มากขึ้นไปไม่ใช่บำเพ็ญประโยชน์ถ้าบำเพ็ญประโยชน์ต้องมาช่วยกันดับทุกข์ให้กว้างออกไปนี่ประโยชน์ของธรรมะเราจะได้อะไรเพียงได้ประโยชน์ของธรรมะมีความเยือกเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามีสุขภาพอนามัยดีที่สุดทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณถ้าว่าท่านพูดใดมีจิตใจสงบเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสคุณนั่นก็จะมีสุขภาพดีอนามัยดีมีความไม่มีโรคหรือการป้องกันการเกิดโรคดีทั้งทางกายก็ไม่เกิดโรคกายทางจิตก็ไม่เกิดโรคจิตทางสติปัญญาทิฏฐิความคิดความเห็นก็ไม่เกิดโรคมิจฉาทิฏฐินี่เรียกว่าไม่มีโรคทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณธรรมะช่วยให้ได้อันนี้ถ้าพูดกันอย่างเป็นรูปธรรมตรงไปตรงมาธรรมะจะช่วยให้เราได้รับสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณมันมีค่าเท่าไหร่มาจากภาคเหนือภาคอีสานเสียค่ารถมาเท่าไหร่ใช้เวลามาเท่าไหร่เอาคิดดูถ้าท่านได้สิ่งนี้มันเกินค่าหรือไม่เกินค่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าท่านขอให้ทำให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าของการที่เสียสละหมดเปลืองไม่ได้รับสุขภาพอนามัยดีทางกายทางจิตทางวิญญาณ
แล้วข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าทำให้ได้มีสมรรถนะสมรรถนะสมรรถภาพดีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณคนที่มีธรรมะอย่างนี้แล้วมีความสามารถทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณสามารถจะทำหน้าที่จะรู้ล่วงไปด้วยดีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณนี่เรียกว่ามีสมรรถนะที่ดีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณ